ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว Windows Phone ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าปุ่ม Shutter ก็คือปุ่มนี้นะครับบน Windows Phone ทุกเครื่องนะครับจะมี3ปุ่มหลักๆตัวนี้คือตัวแรกนะครับตัวนี้คือปุ่มการเพิ่มและลดเสียงตรงกลางเป็นปุ่ม Power เปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าปุ่ม Shutter นะครับซึ่งปุ่ม Shutter นี้จะมีประโยชน์ในการถ่ายรูปอย่างเช่นเวลาเราต้องการเข้าโหมดกล้องในทันทีเราก็กดปุ่มชัตเตอร์มันก็จะเข้าโหมดกล้องได้ทันทีนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายซึ่งรูปแบบการถ่ายนะครับอันนี้คือกล้องที่มากับเครื่องเลยเราสามารถกดถ่ายที่หน้าจอได้ก็จะถ่ายไปนะครับหรือสามารถกดที่ปุ่มชัตเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับทั้งสองแบบนี้มีความต่างกันยังไงนะครับแบบแรกก็คือการกดที่หน้าจอจะเป็นการโฟกัสพร้อมการถ่ายในทันทีนะครับซึ่งจุดโฟกัสจะอยู่บริเวณจุดที่เราแตะนะครับอย่างเช่นเราแตะที่มุมบนอย่างนี้บริเวณที่มันโฟกัสก็อยู่บริเวณที่เราแตะหน้าจอนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวัตถุชิ้นเล็กๆนะครับอย่างเช่นพวกการถ่ายภาพเดี่ยวเป็นต้นแต่การกดปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้จะมี2จังหวะถ้าเรากดเครื่องปุ่มลักษณะนี้นี่คือการโฟกัสนะครับไฟช่วยโฟกัสจะติดขึ้นมาไฟช่วยโฟกัสจะติดขึ้นมานะครับกดครึ่งนี้เครื่องปุ่มนะครับซึ่งการกดเครื่องปุ่มนี้มันจะทำให้เราโฟกัสภาพได้บริเวณที่กว้างมากขึ้นเหมาะสำหรับในการถ่ายวิวถ่ายรูปหมู่ต่างๆนะครับลักษณะนี้อันนี้คือการกดเครื่องปุ่มและหากเรากดเต็มปุ่มก็คือการกดถ่ายภาพในทันทีนะครับอันนี้คือความข้อแตกต่างระหว่างการกดปุ่มถ่ายภาพกับการแตะหน้าจอในการถ่ายภาพนะครับแล้วแต่ว่าเราสะดวกอย่างไรนะครับอันนี้คือการถ่ายนะครับต่อมาเรามาดูการตั้งค่าปุ่มชัตเตอร์นะครับการตั้งค่าปุ่มชัตเตอร์มีอะไรบ้างเรามาดูขั้นแรกให้เรามาที่เซตติ้งหน้านี้ไม่ใช่ให้เราเลื่อนนะครับมาหน้าแอปพลิเคชันแล้วหาคำว่า Photo and Camera นะครับภาษาไทยน่าจะเป็นการถ่ายภาพและกล้องนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนแรกส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นมีเมนูให้เราติ๊ก4ข้ออันแรกก็คือมันบอกว่าตั้งค่านะครับหากเรากดค้างที่ปุ่มตอนที่เราล็อกหน้าจอนะครับมันจะเข้าโหมดกล้องโดยอัตโนมัติก็ควรติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการดึงกล้องมาแล้วถ่ายรูปได้เลยในกรณีฉุกเฉินนะครับส่วนเมนูนี้นะครับก็คือการตั้งค่าป้องกันการถ่ายภาพโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับตอนที่เราล็อกหน้าจอไว้ก็แล้วแต่ว่าเราจะติ๊กไว้หรือเอาออกก็แล้วแต่นะครับอย่างที่3ก็คือการอนุญาตให้แตะหน้าจอเพื่อถ่ายภาพได้นะครับซึ่งเหมือนที่สาธิตไปเมื่อกี้นะครับวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะแอปที่ติดมากับเครื่องนะครับแอปเสริมใช้ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็คือการระบุตำแหน่งข้อมูลลงไปในภาพด้วยนะครับก็แนะนำว่าไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับเผื่อบางทีเราต้องการปิด GPS เพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับถ้าเราถ่ายภาพมันก็จะเรียกตำแหน่งมาไม่ได้หรือบางทีมันจะบังคับเปิดแอปเปิด GPS ขึ้นมาทำให้เปลืองแบตนะครับก็ไม่ดีอันนี้คือในส่วนแรกอันนี้แล้วแต่เรานะครับ4ส่วนนี้ว่าเราจะติ๊กยังไงต่อมาก็คือนี่แหละที่สำคัญก็คือการตั้งค่าปุ่มชัตเตอร์นะครับว่าการกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเข้าโหมดกล้องเราจะเข้าแอปอะไรซึ่งตอนนี้ Nokia 625เครื่องนี้นะครับมีให้เลือกแค่2ตัวก็คือ Built-in ก็คือแอปที่ติดเครื่องมาและตัวนี้คือ Nokia Smart Cam นะครับก็คือแอปพลิเคชันเสริมแต่ว่าถ้าบางรุ่นอย่างเช่น925นะครับ925จะมี Nokia Pro Cam มาด้วยก็เลือกได้นะครับแล้วแต่เราเมื่อเรากดปุ่มชัตเตอร์ปุ่มนี้ก็จะเข้าแอปนั้นเลยทันทีนะครับอันนี้คือส่วนที่2การตั้งค่าส่วนที่3ตัวนี้สำคัญมากเมื่อเราเปิดใช้งาน Windows Phone ครั้งแรกๆนะครับควรเข้ามาตรงนี้ก็คือตรงที่ Auto Upload นะครับหากเราผูกบัญชี SkyDrive เอาไว้กับบัญชี Microsoft ของเรานะครับตัวนี้จะมีโผล่มาเลย SkyDrive นะครับมันจะตั้งค่าออโต้อัพโหลดแบบอัตโนมัติโดยที่ค่าเริ่มต้นของมันจะติ๊กอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือหมายความว่ามันจะอัพโหลดรูป
ที่เราถ่ายนะครับขึ้นไปเก็บที่สกายไดฟ์อัตโนมัติเลยโดยใช้ 3G ของเราซึ่งจะเปลือง 3G ของเรามากและเปลืองแบตมากไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับเราควรที่มาตั้งที่ไม่ต้องอัปโหลดหรือว่าอัปโหลดเมื่อมี Wi-Fi เท่านั้นนะครับควรตั้งแบบนี้นะครับส่วนนี้คือวิดีโอวิดีโอนี้ก็อาจจะฉลาดหน่อยนึงมันรู้ว่าวิดีโอมันหนักนะครับไม่อัปโหลดด้วย 3G ก็จะมีแค่ Wi-Fi หรือไม่ต้องอัปโหลดเลยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับควรเข้ามาตั้งค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับเมนูนี้เมนูที่2ต่อจาก Sky ได้ก็มีแอปแอปตัวนี้หมายความว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับที่สามารถอัปโหลดรูปของเราไปเก็บไว้ได้ซึ่งเราสามารถกดหาแอปได้ตรงนี้นะครับซึ่งเครื่องนี้ยังไม่ได้ต่อเน็ตนะครับแต่ว่าในบทความก็จะมีว่ามีแสดงเห็นนะครับว่ามีแอปอะไรบ้างซึ่งมีไม่เยอะนะครับมีประมาณ5-6แอปลักษณะนี้ต่อมาก็คือการรีเซ็ตแคมเมรานะครับสุดท้ายก็น่าจะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับกล้องนะครับตั้งค่าเกี่ยวกับความละเอียดภาพหรืออะไรต่างๆนานาที่เราตั้งค่ากับตัว built-in นะครับอันนี้คือคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าปุ่มชัตเตอร์ของ Windows Phone ทุกเครื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะสำหรับ Nokia ยังไงก็เรียนรู้แล้วก็ลองใช้กันดูนะครับก็อันนี้คือทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ Windows Phone ทุกท่านยังไงก็ขอให้มีความสุขกับกล้องของเราแล้วก็สมาร์ทโฟนของเรายังไงก็สวัสดีนะครับ